สวัสดีครับนอนดีค่ะลูกหมีอะไรอ่ะบ๊ายบายคือไปแล้วเหรอจะไปแล้วเหรอมันจะไปแล้วเหรอสวัสดีค่ะพาราสวัสดีค่ะนอนนี่สวัสดีครับซี่สวัสดีครับพาราใส่หมวกเองหรือมีใครใส่หมวกให้พารา อะไรนนเป็นอะไรนนบอกนนนี่ว่าอะไรอ๋อให้นนนี่ไปซะเธอทีรักเหรออ่ะก็นนทำท่าแบบนี้อ่ะสวัสดีค่ะพันสวัสดีครับอานนท์เดี๋ยวโยนะคะยังไม่เข้ามาโยกับมิ้นนะคะมาแล้วโยมาแล้วหญิงไบนะคะตามมาคนสุดท้าย ดีค่ะไบสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะโยสวัสดีค่ะพาราสวยไหมโยสวยไหมพาราจะไปเรียนลูกเสือหมวกลูกเสือหมวกอะไรนะลูกเสือออกจะแฟชั่นอ๋อเหรออ๋อเหรอจริงแฟชั่นเหรอแฟชั่นต่างประเทศเหรอแบบนี้เหรออ้าวไม่รู้นี่ไงก็ให้ให้หนึ่งซีบอกว่าซีอ่ะใส่มาแบบเนี้ยหมวกแบบเนี้ยซีใส่มากี่ปีแล้วซีใส่มา3ปีนนบอกผมใส่มา3ปีแล้วครับหมวกแบบเนี้ยครับผมเป็นแฟชั่นมานานแล้วครับโอเคเด็กๆนะคะเดี๋ยววันนี้เราจะทบทวนต่อในเรื่องของโครงสร้างของเซลล์นะว่าเซลล์ทำหน้าที่อะไรนะคะเดี๋ยวนะคะจะมีเกมเล็กๆน้อยๆให้เล่นแต่ไม่แน่ใจว่าวันนี้คือต่อสายแลนนะแต่ไม่แน่ใจว่ามันจะเป็นยังไงนะคะแต่ถ้ามันหมุนเยอะเราก็จะยกเลิกเข้าสู่สภาวะคืออ่ะสภาวะปกติก็คือเรียนทบทวนเนื้อหาไปด้วยอันนี้ก็คือเป็นเนื้อหาในเรื่องของโครงสร้างของเซลล์นะคะอันนี้ก็คือให้เด็กๆจำรูปร่างของเซลล์ว่าเซลล์นั้นมีรูปร่างเป็นแบบไหนนะคะแล้วก็มีอีกหลายเกมเลยแต่ว่าเล่นได้ก็คือชั่วโมงหนึ่งคือ1เกมนะคะเพราะว่าบางทีอ่ะเป็นเกมหรือเป็นวิดีโอเยอะนะคะบางทีวิดีโออ่ะมันจะบันทึกได้แค่นิดเดียวนะคะอันนั้นเนี่ยอาจจะแค่1เกมก่อนนะแล้วเราก็จะมาทบทวนต่อนะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาลุ้นกันนะคะวันนี้ลงสายแลนไม่แน่ใจว่ามันจะโอเคไหมนะวันนี้เสียบสายแลนเลยนะคะ
อ่ะขออนุญาตแชร์นะลูกมินไม่ได้เข้ามาแล้วเนาะมินหายไปเลยเนาะอ่ะนะเรามาลองรีแลกดูซิว่าเราจะกลายเป็นรีแลกหรือจะเป็นเครียดตอนที่มันหมุนเนี่ยนะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาลุ้นกันนะเด็กๆครั้งที่แล้วเราพูดถึงโครงสร้างของเซลล์ไปถึงไลโซโซมใช่ไหมคะนะคะเดี๋ยวเราจะมาต่อในเรื่องของไลโซโซมมีอีกหลายตัวที่เรายังไม่ได้ทวนนะคะเดี๋ยวเราจะดูว่าเขาจะเป็นใจกับเราหรือเปล่าเขาจะหมุนหรือเปล่านะคะเขายังไม่ปรากฏอะไรให้เราเห็นเลยเดี๋ยวรอเขาอีกแป๊บหนึ่งนะคะยังไม่ขึ้นมาเลยลูกเดี๋ยวรอโหลดนะหมุนแป๊บหนึ่งนะคะเด็กๆเลไหมเขาก็จะเอาเขาออกไปนะคะนี่คือมันจะค่อนข้างที่จะเป็นแบบนี้จะได้หรือเปล่าเขาไม่เล่นในไอ้ที่มันเป็นอะไรนะโอเคเห็นหน้าจอหรือยังเกมชื่อว่าอะไรซีเกมชื่อว่าลากเส้นจะพูดเกมลากเส้นนะเดี๋ยวเนื้อจะลองขยายนะว่าถ้าขยายแล้วมันจะลดหรือเปล่าเดี๋ยวจะไล่วอลลูปตาชี้ไปยังที่ไปอันไหนให้หนูบอกว่าดูนะคะดูว่าเขาทับภาพนี้ครับครับเซลล์พืชครับแบคคิโอนะมาค่ะแบคคิโอหรือเปล่าถ้างั้นเราจะสตาร์ทใหม่นะคะอย่างนี้ทุกครั้งนะเด็กเสร็จแล้วนะไบลูกคืออะไรลูกหมีไบค่ะอันนี้คืออะไรอะไรนะแบคคิโอใช่ไหมนั่นน่ะได้ยินไหมโลค่ะได้ยินไหมคะแบคคิโอครับโอเคแบคคิโอค่ะต่อไปโน้นค่ะมันช้ามากเลยมันโหลดช้ามากเป็นสีแขวเนี่ยค่ะโน้นบอกหวานเลยข้อนี้ใช่ไหมแย่ yeah. เด็กๆมันช้ามากแต่ทุกครั้งมันจะให้เล่นใหม่ต่อไปเกตครับลูกเกตมาสีฟ้าๆนี่ค่ะตัวนี้ค่ะดูก่อนมาใช่ตัดไม่ถูกโอเคถูกนะคะโอ้ยเด็กๆมันช้ามากเอากราฟครับกราฟครับกราฟกลมๆสีเหลืองๆครับนิวเคลียสกราฟครับกลมๆสีเหลืองนิวเคลียสครับคือนิวเคลียสนะครับจึงถูกต้องค่ะไปต่อเลยนะคะเด็กๆคะมันโหลดช้ามากเลยต่อไปค่ะโยค่ะโอ้เผื่อมันจะได้แต่ละข้อชมพูค่ะกรอนจีคอมเพล็กซ์หรือเปล่าคะจีคอมเพล็กซ์นะซึ่งตัวมาตอบนะใช่นะคะเก่งมากคือเราใจร้อนไม่ได้ต้องรอจังหวะค่ะต่อไปพันลูกพันมาค่ะข้างบนนี้ค่ะพันพับอยู่ข้างบนตรงนี้สีเหลืองอะไรนะเอ็นโดใช่ไหมคะคือนั่นแหละเน็ตมันแย่งกันส่งคำตอบค่ะเอ็นโดนี่ค่ะตรงนี้ค่ะน่าจะเป็นอะไรคะไรโบโซมไรโบโซมไม่ใช่มันไม่รอแล้วมันไม่รอเรานะคะเดี๋ยวเรามาดูใหม่นะตัวนี้ต่อไปอยู่ขอบตรงนี้ค่ะอะไรย่อหุ้มเซลล์ค่ะใช่ไหมคะย่อหุ้มเซลล์ค่ะใส่ตัวพลาสติกหรอขอบย่อหุ้มเซลล์ใช่บอตัวนี้หรือเปล่าคุณดีหนูไม่ชัดน้ำเบนโอเคสุดท้ายแล้วอนนท์ครับอนนท์สีเขียวๆขอบๆนี้เลยครับเดี๋ยวนะเดี๋ยวให้เริ่มอีกรอบนึงนะคะหมดรอบแล้วสุดท้ายแล้วเซลวอลครับหรือเปล่านะคะ
โอเคเด็กๆแล้วอีกอันนึงตรงนี้ก็คือนั่นเองนะคะเด็กๆโอเคนะคะพอหอมปากหอมคอเนาะเพราะว่ามันไม่แรงนะคะเห็นไม่แรงโอเคนั่นน่ะไปแล้วไปแล้วเน็ตไปแล้วโอเคเด็กๆมาเรากลับเข้ามาสู่หน้าเดิมของเรานะคะเด็กๆพอเข้าใจนะว่านี่คือให้เรารู้จักรูปร่างของเซลล์แค่นั้นนะคะเราจะเห็นว่ามันมีการแย่งชับโอเคต่อไปนะคะเด็กๆจะเห็นว่าส่วนใหญ่เด็กๆก็จะจำลักษณะของอะไรลักษณะของเซลล์ได้แล้วใช่ไหมคะว่ามันมีรูปร่างเป็นอย่างไรนะโอเคไม่ได้ขออนุญาตแชร์ต่อในเนื้อหาตรงนี้นิดนึงนะคะอินเทอร์เน็ตมันอาจจะกึกกักนิดหน่อยไลโซโซมเมื่อกี้เราจะเห็นว่ามันทำหน้าที่อะไรนะคะไลโซโซมก็คือทำหน้าที่อะไรจำได้ไหมคะพาราไลโซโซมทำหน้าที่อะไรลูกไลโซโซมไลโซโซมเหรอคะใช่ค่ะย่อยสลายอาหารที่เซลล์กินเข้าไปค่ะย่อยสลายหรือเหมือนกับทำลายสิ่งอะไรคะสิ่งแปลกปลอมที่เข้ามาสู่เซลล์ถูกไหมคะนะคะดังนั้นอันนี้คือหน้าที่ของไลโซโซมนะคะรูปร่างก็จะมีถ้าแชร์จากตรงนี้รูปร่างก็จะเป็นประมาณนี้นะไลโซโซมเดี๋ยวดูให้ดูนะคะไม่แน่ใจว่าในสไลด์นี้มีหรือเปล่าไลโซโซมนะคะก็คือจะเล็กๆก็ค่ะอยู่บริเวณนี้เหมือนที่เราเห็นเมื่อกี้นั่นเองนะคะอันก็ไม่ค่อยชัดเท่าไหร่เมื่อกี้เราก็พอเห็นเนาะในโครงสร้างของเซลล์นะคะดังนั้นเนี่ยเราจะเห็นว่าไลโซโซมนั้นพบในเซลล์พืชไหมคะอานนท์พบในเซลล์พืชไหมลูกไลโซโซมมีในเซลล์พืชไหมครับไลโซโซมมีในเซลล์พืชไหมครับมีครับมีใช่ไหมซีครับซีคิดว่าไลโซโซมมีในเซลล์พืชไหมครับไม่มีได้ไหมครับเปลี่ยนโอเคเปลี่ยนได้นะคะสรุปแล้วเปลี่ยนก็คือเปลี่ยนว่าอะไรเปลี่ยนว่าอะไรว่าไม่มีในเซลล์พืชครับไม่มีในเซลล์พืชมีแต่ในเซลล์สัตว์ครับในเซลล์สัตว์โอเคยังหมุนกลับทันนะคะเราให้อภัยนี่คือลักษณะของออร์แกเนลที่เรียกว่าไลโซโซมนะคะจะทำหน้าจะเป็นถุงกลมๆนะคะภายในบรรจุเอนไซม์นะคะช่วยในการย่อยนะคะของเซลล์บางชนิดนะคะเช่นอาจจะอยู่ในลำไส้เล็กหรือในตับอ่อนนะคะแล้วก็ทำหน้าที่ในกำจัดสิ่งแปลกปลอมที่เข้าสู่ร่างกายด้วยเช่นกลุ่มของแบคทีเรียหรืออาจจะพบในเซลล์เม็ดขาวนั่นเองนะคะเช่นเม็ดขาวกลุ่มโมโนไซต์นะคะนี่คือลักษณะของไลโซโซมต่อไปนะคะแวคคิโอเมื่อกี้เห็นแล้วเนาะแวคคิโอมีอยู่ด้วยกันหลายชนิดนะคะเด็กๆจำไปจำทบทวนว่าSAP vacuo นะคะในหนังสือของหนูก็ไปเขียนเพิ่มนะ SAP vacuo จะพบเฉพาะในเซลล์อะไร C ครับ SAP vacuo ลูกเราจะพบได้ในเฉพาะเซลล์อะไรครับเซลล์พืชครับเซลล์พืชใช่ไหมคะเราจะไม่พบ SAP vacuo ในเซลล์สัตว์นะคะซึ่งส่วนใหญ่แล้วเนี่ยvacuo ก็คือจะทำหน้าที่ในการเก็บสะสมของเสียบางอย่างแล้วก็สะสมไขมันนะคะหรือบรรจุอาหารที่เซลล์กินเข้าไปเพื่อที่จะช่วยในการปล่อยน้ำย่อยออกมาย่อยนะคะดังนั้นอันนี้ก็คือลักษณะของvacuo นะคะเช่นแซฟ vacuo แต่ถ้าเป็นฟู้ด vacuo ล่ะเราจะเจอในสิ่งมีชีวิตชนิดใดคะไบอะไรนะคะถ้าเป็นฟู้ด vacuo เราจะเจอในสิ่งมีชีวิตใดบ้างคะลูกพวกโปรโตซัวค่ะกลุ่มพวกโปรโตซัวพวกโปรติสกลุ่มโปรติสต้าต่างๆใช่ไหมคะเป็นกลุ่มของสัตว์ชั้นต่ำที่มีการแพร่โดยการผ่านเขาเรียกนะการแพร่ของสารผ่านเยื่อหุ้มเซลล์ผ่านเข้าไปได้เลยนะคะเราจะพบฟู้ดแวคคิโอนั้นในกลุ่มพวกโปรโตซัวต่างๆนะคะแล้วก็เป็นสัตว์ชั้นต่ำบางชนิดนะต่อไปกลุ่มที่3คือคอนแทคชายแวคคิโออันนี้เราจะพบเฉพาะในที่ไหนลูกนนท์ครับเราจะเจอที่ไหนลูกสิ่งมีชีวิตชนิดใดลูกอะไรแวคคิโอนะครับใช่คอนแทคชายแวคคิโอครับคอนแทคชายครับโปรโตซัวน้ำจืดครับเป็นในเฉพาะโปรโตซัวเหมือนกันแต่เป็นพวกโปรโตซัวน้ำจืดทั้งหลายใช่ไหมคะอันนี้นะดังนั้นเนี่ยนะสุดท้ายคือแฟตแวคคิโอนะคะจะพบในเซลล์ไขมันนะคะอันนี้คือกลุ่มของแวคคิโอดังนั้นเด็กๆไปดูเพิ่มมานะคะมันมีด้วยกัน4กลุ่ม4ชนิดก็คือแซฟแวคคิโอฟ
food food vacuo contactile vacuo แล้วก็ fat vacuo นั่นเองนะคะต่อไปนะลูกอ่ะต่อไปเราจะเห็นว่าออร์แกเนลอีกชนิดหนึ่งเรียกว่าเพอร์ล็อกซิโซมนะคะซึ่งเพอร์ล็อกซิโซมเนี้ยนะบรรจุอยู่ภายในอ่ะบรรจุเอนไซม์ไว้นะเราเรียกว่าตัวแคตาไลต์ก็คือตัวทําปฏิกิริยาจําได้มั้ยคะเราเรียนผ่านมาแล้วในหน่วยที่2หรือเรื่องที่2เนี่ยนะคะทำหน้าที่อะไรนะคะใช้ย่อยสลายไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ต่างๆนะคะให้เป็นไฮโดรเจนแล้วก็ให้เป็นออกซิเจนนั่นเองนะคะอันนี้ก็คือเกิดจากการทำปฏิกิริยานะคะตรงนี้ก็คือไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์สุดท้ายแล้วนะคะเมื่อคัตไลท์คัตเตอร์เลตแล้วเนี่ยนะคะก็จะได้น้ำจากออกซิเจนเกิดเห็นว่าทั้งหมดที่เราพูดถึงตรงนั้นเป็นโครงสร้างออร์แกเนลที่มันมีออร์แกเนลที่มีชั้นเดียวจำได้ไหมคะจุกต่อไปนะคะจะเป็นออร์แกเนลที่มันมีเนื้อเยื่อยูนิตเนี่ย2ชั้นตัวนี้นะคะตัวนี้เราเรียกว่าไมโทคอนเดรียไมโทคอนเดรียนะคะทำหน้าที่อะไรคะเกสไมโทคอนเดรียค่ะไมโทคอนเดรียสร้างพลังงานในรูปสารอินทรีย์พลังงานสูงโอเคค่ะสร้างพลังงานในรูปของ ATP adenosine triphosphate ถูกไหมคะจากการหายใจแบบใช้ออกซิเจนนะคะซึ่งเขาบอกว่าไมโทคอนเดรียเปรียบเสมือนกับโรงผลิตกระแสไฟฟ้านะคะก็คือให้พลังงานให้กับเซลล์นะคะส่วนใหญ่จะพบมากในแคมเบียมของพืชนะคะดังนั้นเนี่ยคำว่าแคมเบียมของพืชก็คือถัดเข้าไปจากชั้นของคอร์เทกซ์นะคะเราจะเห็นว่าในกลุ่มนี้นอกจากนั้นก็คืออยู่ในเซลล์กล้ามเนื้อหัวใจด้วยอยู่ในพืชด้วยในส่วนของแคมเบียมนั่นเองนะคะดังนั้นเนี่ยเนื้อหาโครงสร้างของพืชนั้นหนูจะได้เรียนตอนม.5นะคะก็คือส่วนของถัดเข้าไปจากชั้นข้างในของพืชถัดจากเปลือกเข้าไปนะคะมันจะมีคอกแล้วก็แคมเบียมนะคะอันนี้ก็คือลักษณะของไมโทคอนเดรียคือทำหน้าที่เหมือนสร้างพลังงานหรือให้พลังงานนั่นเองนะคะอีกชนิดหนึ่งตัวนี้มีความสำคัญกับโลกมากนะคะเราเรียกว่าคอโรพาสกับกัดครับคอโรพาสทำหน้าที่อะไรลูกทำหน้าที่สังเคราะห์แสงใช่ไหมเยี่ยมครับทำหน้าที่ในช่วยในกระบวนการสังเคราะห์ได้แสงนะคะเราจะเห็นว่าคอโรพาสนั้นนะคะมีลักษณะนะเป็นเม็ดสีเราเรียกว่าเป็นพลาสติกใช่ไหมคะส่วนใหญ่จะพบที่เฉพาะสาหร่ายนะคะแล้วก็ส่วนใหญ่ก็คืออยู่ที่พืชยกเว้นสาหร่ายสีเขียวแกมน้ำเงินนะคะนอกนั้นก็คือเป็นลักษณะที่เราเรียกว่ามันเป็นพลาสติกนั่นเองนะคะส่วนใหญ่ก็คืออยู่ในพืชกลุ่มที่มีสีเขียวจำได้ไหมคะคลอโรพาสต์มีคลอโรฟิลล์ที่มันมีเม็ดสีเขียวคลอโรฟิลล์ A คลอโรฟิลล์ B คลอโรฟิลล์ C แล้วก็ดีนะคะมันมีด้วยกันหลายกลุ่มนะคะก็คือทำหน้าที่ในกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงนั่นเองนะคะดังนั้นเราจะเห็นว่าอันนี้เหมือนเม็ดคลอโรพาสต์หนึ่งคลอโรพาสต์เนี่ยดังนั้นคลอโรพาสต์ก็ไม่ได้ต่างกันก็คือประกอบไปด้วยผนังของคลอโรพาสต์นะคะชั้นเนื้อเยื่อขัดเข้าไปข้างในอีกนะคะอินเนอร์นะคะขัดเข้าไปข้างในก็เป็นเมมเบรนของคลอโรพาสต์นะแล้วก็เป็นเหรียญแล้วเรียกว่าซ้อนการของเหลวที่อยู่ภายในเรียกว่าไทลคอยด์นะแล้วเรียกว่าไทลคอยด์ตัวนี้แหละที่จะช่วยทำให้ในกระบวนการสังเคราะห์ได้แสงเมื่อแสงส่องมาปุ๊บนะคะไทลคอยด์ตัวนี้จะทำหน้าที่เป็นทำหน้าที่ดึงแสงออกมาใช้ในกระบวนการสังเคราะห์ได้แสงแล้วเราจะเห็นว่ามันจะมีกรานุ่มนะคะต่อไปนะคะยื่นๆต่อไปแล้วเราจะเห็นว่าซ้อนๆกันตรงเนี้ยนะคะเห็นตรงนี้ไหมซ้อนๆกันหลายเหรียญแล้วเรียกว่ากรานุ่มนั่นเองนะคะแล้วมันก็จะมีตัวเชื่อมนะคะไปยังส่วนต่างๆของเม็ดคลอโรพาสต์หนึ่งคลอโรพาสต์นั่นเองนะคะอันนี้ก็คือลักษณะของโครงสร้างของคลอโรพาสต์นะคะซึ่งภายในนะคะเราจะเห็นโครงสร้างภายในอย่าลืมนะคะว่าไทลคอยด์ตรงนี้ทำหน้าที่ในกระบวนการสังเคราะห์ได้แสงนั่นเองนะคะต่อไปในภาพนี้ก็คือเนี่ยค่ะตรงส่วนนี้เห็นไหมคะตรงนี้คือไทลคอยด์นะทั้งหมดตรงชั้นๆเราเรียกว่ากรานุ่มนะคะเมื่อแสงส่องมาอาศัยน้ำนะคะก็จะมีการถ่ายทอดพลังงานเกิดขึ้นแบบใช้ออกซิเจนกับไม่ใช้ออกซิเจนจำได้ไหมคะที่เราเรียนไปนี่คือลักษณะของหน้าที่นั่นเองนะคะอันนี้เราผ่านนะดังนั้นเราจะเห็นว่าเมื่อกี้เราพูดถึงเป็นออร์แกเนลที่มีโครงสร้างมีเยื่อหุ้มถูกไหมคะทีนี้เรามาดูนะคะว่าโครงสร้างตัวนี้มีความสำคัญเหมือนกันจะไปเกาะอยู่ endoplasmic reticulum ตัวนี้เราเรียกว่า
ตัวนี้เราเรียกว่าอะไรตัวนี้เราเรียกว่าอะไรนะคะสร้างโปรตีนด้วยนะคะไปเกาะกับเอนโดพลาสมิกเรติคูลัมเราเรียกว่าอะไรนะคะโยลูกโยค่ะไลโบโซมค่ะไลโบโซมนะคะก็คือสร้างโปรตีนใช่ไหมคะซึ่งจะเห็นว่าอยู่ในไปเกาะเป็นตุ่มๆนะคะไปเกาะอยู่ที่ลักษณะของ endoplasmic reticulum นะคะทำหน้าที่ในการสร้างโปรตีนนะคะไปใช้นอกเซลล์แล้วก็เกาะอยู่ที่เยื่อหุ้มเซลล์ด้วยแล้วก็ทำหน้าที่นะคะเราเรียกว่าอะไรอะคะคือสร้างโปรตีนอะแล้วก็เอาเก็บไว้ใช้นะคะส่วนใหญ่จะพบในเซลล์กล้ามเนื้อนั่นเองนะคะแล้วก็บรรจุอยู่ในไมโทคอนเดรียและคลอโรพลาสต์ด้วยนะคะดังนั้นเราจะเห็นว่าไรโบโซมมีความสำคัญมากเพราะว่าเขาจะไปอยู่เขาจะทำหน้าที่หลายจุดหลายที่เลยนี่คือเป็นออร์แกนิลที่ไม่มีเยื่อหุ้มรอบนะคะตัวไปนะคะนอกจากนั้นเราจะเห็นว่านี่คือนะคะบางคนอาจจะคุ้นๆบางคนอาจจะไม่คุ้นจากภาพตรงนี้ถามก่อนนะคะภาพตรงนี้ถามคนที่เคยไม่ได้เคยสอนมาแล้วอ่ะข้ามพันไปก่อนนะมาถามที่นนนี่ลูกนนนี่ภาพนี้คืออะไรอ่ะหน้าสไลด์ของมิกน้อยเลยค่ะภาพนี้คืออะไรเออภาพที่อยู่หน้าสไลด์ตรงนี้คืออะไรมันจะมีตัวอะไรให้เราได้รู้จักบ้างโนนี่ลูกโนนี่อยู่ไหมไปไหนคะโนนี่หายเดี๋ยวนะเดี๋ยวขอเพราะว่าจะถามคนที่ไม่ได้เคยสอนมาก่อนว่ายังจำอยู่ได้ไหมขอกลับไปที่ซีเหมือนเดิมได้ไหมเพราะโนนี่เงียบไปค่ะซีครับจากภาพตรงนี้ภาพที่เห็นอยู่หน้าสไลด์ตรงนี้มันคืออะไรลูกผมจำไม่ได้มาคือมันชื่อว่าอะไรแต่ที่มันเป็นเส้นเป็นเส้นสายเป็นเส้นสายอยู่ที่ไหนอ่ะมันอยู่ที่ไหนอ่ะใน DNA นะครับย้ำนะคะโอ้ยไม่ขายหน้าแล้วนะมันอยู่ใน DNA มันอยู่ใน DNA นะคะก็คือมันทำหน้าที่ในการสร้างโปรตีนในที่นี้ก็คือนิวคลีโอไทด์ถูกไหมอยู่ในนิวเคลียสอยู่ใน DNA แล้วที่เราเห็นเป็นเส้นตรงนี้ที่ซีเห็นแล้วไอ้ตัวอักษร UCGC เอ๊ะมันคืออะไรนะไบรท์ลูกไบรท์UCGC ใช่สิ่งที่เห็นเนี่ยที่มันแขวนอยู่เนี่ยเป็นเหมือนงานบวช mRNA คืออะไรมันหนูบอกว่ามันคือสาย mRNA ถูกไหมแล้วที่มันเป็นสาย mRNA แล้วตัวที่มันเป็นตัว U ตัว C ตัว G ตัว A อะไรเหล่านี้เราเรียกว่าอะไรอ่ะอีกรอบหนึ่งไปเราเรียกว่าอะไรไอตัวพวกนี้เราเรียกเขาว่าคือเขาคือใครดีกว่าเขาคือใครเขาคือทำชื่อไม่ได้ในอ่ะไปให้ในอะไร4 3 2 1ในสีช่วยไบสีช่วยไบสีก็บอกว่ามันห้อยๆแหละแต่ผมไม่รู้จะนนครับนนช่วยกันมามันเรียกว่าอะไรยอมแล้วใช่ไหมเราเรียกว่าในหัวหนูมันมีแต่ไนโตรเจนเนาะโอเคไบยอมนะคะคนที่มินาไม่ได้สอนมาพาราพอทราบไหมว่าไอตัวที่มันห้อยๆ อยู่ตรงนี้มันคืออะไรที่อยู่ในสาย mRNA ตรงนี้เรียกว่าสาย mRNA นะพาราพอผ่านตาบ้างไหมพอเคยเห็นบ้างไหมแบบนี้มันคือพันธะมันขึ้นต้นด้วยพันธะใช่ไหมคะขึ้นต้นด้วยพันธะใช่ไหมมั่นใจอะไรเนาะนะคะมาโอเคพระเอกคนสุดท้ายค่ะอานนท์มันผ่านหูผ่านตาบ้างไหมลูกเนี่ยค่ะมันเจอบ้างไหมตอนม.3 น่ะลูกเคยเห็นไม่ครับไม่โอ้โหตัดเยอะใหญ่มากเลยครับเศร้ามากเลยครับมาฟังนะคะเด็กๆมันอาจจะใหม่สำหรับเรานะคะเราจะเห็นว่าในสายนี้เนี่ยมันมีทั้งสาย DNA mRNA ก็คือเป็นการถอดรหัสทางพันธุกรรมแล้วถูกไหมไอ้ UCG เหล่านี้เราเรียกว่าไนโตรเจนัสเบสสิสบตาไม่น้อยอ๋อหรือยังอ๋อหรือยังนนเอาตาเอาลูกตาขึ้นมาแล้วมาสบตาเดี๋ยวนี้อ๋อไหม
เราเรียกพวกนี้ว่ามันคือเบสนะคะไนโตรเจนัสเบสซึ่งไนโตรเจนัสเบสคือประกอบไปด้วยเบสที่เป็นเบสอยู่ใน DNA ก็คือยีนแม่แบบแล้วที่ไบร์ทบอกว่าตรงสายตรงนี้มันคือสาย mRNA ก็คือเป็นการถอดรหัสมาจากยีนแม่แบบจำได้ไหมคะดังนั้นเนี่ยไนโตรเจนัสเบสก็จะมีไทมีนใน DNA นะไทมีนอะดานีนกราวนีนนะคะแล้วก็ไซโตซีนนะคะแต่ถ้าใน mRNA นั้นจะไม่มีไทมีนแต่จะมียูราซิลแทนก็คือตัว U ตัว U เราเรียกว่ายูราซิลตัว G เราเรียกว่ากราวนีนตัว A เราเรียกว่าอะดีนีนตัว T เราเรียกว่าไทมีนตัว C เราเรียกว่าไซโตซีนนะคะเด็กๆอันนี้หนูจะเจอในเล่มที่2ค่ะเทอม2นะคะนะในเรื่องนี้เชื่อมๆสายๆเชื่อมๆตรงนี้ก็คือเป็นกรดอะมิโนหรือสายโพลีเพปไทด์ค่ะที่จะบ่งบอกว่าเนี่ยสายโพลีเพปไทด์ของเราตรงเนี้ยนะคะเราเอามาจากไหนเราเรียก3ตัวนี้ว่าโคดอนจำได้ไหมครับจำได้ไหมคะไบรท์เบส3ตัวเราเรียกว่ามันคือ1อะไรลูก1โคดอนถูกไหมนะดังนั้นเนี่ยถ้าเราจะถอดอีกสายหนึ่งจาก mRNA เป็น tRNA แล้วเรียกว่าแอนติโคดอนนะคะเดี๋ยวเราเจอกันเลยค่ะเทอมหน้าตรงนี้นี่คือนะคะสิ่งที่ไรโบโซมสังเคราะห์โปรตีนเนี่ยที่ทำหน้าที่นะคะอยู่ในผ่านนะคะเกือบจะไม่ผ่านแล้วตรงนี้อีกตัวหนึ่งนะคะตัวนี้เราเรียกว่าเซนทริโอเรามาดูนะคะว่าเซนทริโอนะคะพบในเฉพาะเซลล์อะไรเท่านั้นพบในเฉพาะในเซลล์อะไรเท่านั้นคะพันในเซลล์สัตว์ค่ะพบได้ในเฉพาะในเซลล์สัตว์เท่านั้นมันก็จะเป็นมัดๆท่อๆเหมือนเราเอาหลอดมามัดไว้นะคะมันก็จะมีเป็นท่อๆนะคะ9บอกสองคือมัดกันนะคะแล้วก็เราจะเห็นว่ามันอยู่ในเช่นเราเห็นหางหรือแส้ของโปรโตโซบางชนิดเช่นเป็นพวกยูกรีน่าอย่างเงี้ยเราเรียกว่าแส้ของเขาก็คือแบคทีเรียหรือเป็นท่อๆมัดๆอยู่ในซีเลียซีเลียก็คือเป็นขนๆที่อยู่ในพารามีเซียมหนูจำได้ไหมคะกลุ่มพวกนี้นะคะดังนั้นเนี่ยเซนติโอนั้นก็คือจะอยู่ในเช่นในซีเลียของพารามีเซียมจะอยู่ในแบคทีเรียนะคะของสัตว์โปรโตซัวบางชนิดนะคะที่จะทำหน้าที่ในการเช่นอาจจะทำในการพัดโบกได้อะไรได้ทำให้ช่วยในการเคลื่อนที่ได้หนูจำด้วยนะคะตรงนี้นี่คือลักษณะของเซนทริโอนอกจากนั้นเห็นไหมคะเซนทริโอให้กำเนิดไมโครติกสปินเดิลก็คือเป็นเส้นสายสปินเดิลถูกไหมนะคะซึ่งอาจจะมีการดึงนะคะลักษณะของโครโมโซมเนี่ยนะคะในการแบ่งเซลล์เนี่ยเอาไปไว้ทั้งสองข้างเราเรียกว่าสปินเดิลนั่นเองนะดังนั้นเราจะเห็นว่าอันนี้คือหน้าที่ของเซนทริโอนะคะดังนั้นเนี่ยจะอยู่ในเซลล์สัตว์เท่านั้นเราจะไม่เจอในพืชนั่นเองนะคะเดี๋ยวนะเจ็บคอค่ะเด็กๆเดี๋ยวนะเจ็บคอเราจะเห็นว่านี่ค่ะลักษณะของเซนทริโอก็จะเป็นเส้นๆเหมือนหลอดอะไรนะอันนี้ถูกไหมนะคะนั้นเราจะเห็นว่าอันนี้ก็คือลักษณะของเขาก็คือเนี่ยจะอยู่ภายในของไซโทพลาซึมนั่นแหละนะคะก็คือเป็นเส้นใยเป็นท่อมัดๆตรงนี้นะคะอันนี้ก็คือลักษณะของเซนทริโอไม่แน่ใจว่านี่มีหรือเปล่าถ้าดึงออกมาเด็กก็จะเห็นเช่นในนี้คือซีเลียอันนี้ก็คือเป็นยูกรีน่านะคะก็จะมีแส้เราเรียกว่าตรงนี้เราเรียกว่าแฟกเจล่านะลูกหางของเขาเราเรียกแฟกเจล่าเหมือนกับหางของสเปิร์มบางทีเราก็เรียกว่ามันคือแฟกเจล่าที่จะช่วยในการเคลื่อนที่นะคะเขาก็จะอยู่ในเนี้ยเป็นท่อๆอยู่ในนี้1เส้นนะคะเนี่ย1เส้นนี้ก็คือหลายๆท่ออ่ะค่ะมัดเหมือนเอาหลอดกาแฟไปมัดรวมกันนะคะลักษณะก็คือจะเป็นแบบนี้ในภาพนี้ถ้าผ่าออกมานะคะอันนี้ก็คือลักษณะของเซนทริโอนะคะอันนี้ขยายมานะคะลักษณะก็จะเป็นแบบนี้นะคะเด็กๆนี่คือโครงสร้างของเซนทริโอที่อยู่ในเซลล์สัตว์นะคะอยู่ในซีเลียอยู่ในแฟกเจล่ามามันก็จะเป็นท่อแบบนี้นั่นเองนะคะเดี๋ยวคาบ2นะคะเราจะมาพูดถึงไมโครทิวบูนะคะต่อนะคะแล้วก็ไปถึงนิวเคลียสถูกไหมนะคะเหลืออีกประมาณกี่ออร์แกเนลมีเหลืออีกประมาณ 2-3 ออร์แกเนลนะคะแล้วก็มีเหลือไมโตคอนเดรียใช่ไหมคะแล้วก็จะพูดถึงนิวเคลียสนะคะนะก็จะจบละนะในเรื่องนี้นะทบทวนในเรื่องนี้นะแล้วจะมีข้อสอบประมาณ 2-3 ข้อนะคะโอเคถ้างั้นเดี๋ยวก็นะเด็กๆไปค่อยพยายามทบทวนลูกอ่านทีละนิดวันละนิดวันละนิดนะคะเดี๋ยวเด็กๆก็จะเข้าใจเองนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราจะมาต่อเรื่องโครงสร้างที่เหลือนะ